ครับแต่ประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ตั้งแต่ตอนค่ำเห็นจะเปิดนโยบายเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับหาเสียงโดยกำหนดกลยุทธ์แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆนี้นะครับไปพบกับพี่น้องประชาชนช่วยผู้สมัครหาเสียงนะครับแถวชุมชนสวนอ้อยเขตดุสิตเนี่ยคุณบอลพันธ์เนี่ยนะครับเห็นภาพนี่นะก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีลงไปพบปะกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเยาวชนนะคะที่มารอต้อนรับประมาณสัก100คนก็มาร่วมรับฟังนะคะนโยบายปราบปรามยาเสพติดนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้นำมาแสดงให้เห็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจ315นะคะท่านนายกบอกว่าแหมเนี่ยนะคะคุยให้ฟังเลยบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลดำเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดโดยจัดตั้งกองกำลังมาเนี่ยได้แค่1เดือนเท่านั้นสามารถจับกลุ่มนะคะดำเนินคดีได้ถึง 7,000 คดีทีเดียวและตอนนี้ที่ทำสำเร็จอีกอย่างนึงคุณสุวิทย์ก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะได้ยินข่าวกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะว่านักโทษในเรือนจำเนี่ยสั่งยาเสพติดโดยการโทรศัพท์ออกมาข้างนอกโอ้โหนะคะแก้ปัญหากันไม่รู้จบสักทีคุณวิสิทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลก็เป็นคนเริ่มรายการนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้สำเร็จด้วยอ้าวแล้วที่ทำอะไรคะเนี่ยอ้าวนะครับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับมันต้องแก้ไขปัญหาคุณโดยเฉพาะชุมชนนะครับต้องใช้กีฬาแก้ปัญหาดังนั้นเมื่อวานในเตะฟุตบอลโชว์เลยนะครับนี่ชุมชนหนุ่มสวนอ้อยนี่นะครับเสื้อสีเขียวๆฟ้าๆนี่คุณบอลพัดเบอร์10นี่นะครับคนเขียลูกฟุตบอลนี่ก็คือว่าผู้สมัครของประชาธิปัตย์คุณจิตรพัฒน์นะครับอ้าวเตะกันกับชาวชุมชนที่ว่านี่นะครับคุณนะครับจับตาดูให้ดีๆนะครับเบอร์10นี่วันนี้นะครับแหมยิงประตูเข้าได้นะครับฟิตนี่ครับนี่แหมวิ่งไม่หยุดเลยนะคุณนะครับใช่ค่ะก็แหมแรงดีไม่มีตกเลยทีเดียวนะคะเดินหาเสียงทั้งวันยังทำได้สบายมากเตะฟุตซอลแค่นี้เนี่ยทำได้ยังไงนี่เข้าไปแล้วเตะได้1ลูกนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทีมนี้เนี่ยเขาสามารถเตะชนะ3อ้าวแพ้เซอ้าวแม่คนหล่อล้มก็เป็นข่าวนั้นล้มนิดเดียวก็ตามภาษาฟุตบอลภาษาหนังสือพิมพ์ในพาดหัวว่านะครับอภิสิทธิ์หงายท้องนะครับคว่ำคำมั่งก็ว่ากันไปนะครับเอาละนี่เป็นแนวนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดนี่ครับที่พรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างกิมมิคโชว์ถ้าพูดภาษาสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็ช่วงค่ำๆสี่ทุ่มนะครับเอาไหนๆพูดเรื่องนี้ก็ต่อไปเลยครับนี่นะไปดูเรื่องของการปราบยาเสพติดที่มีการตั้งหน่วยกันนะครับไปกับรัฐมนตรีของประชาธิปัตย์คุณองอาจครามไพบูลย์กับทีมงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปแถวๆนะครับด่านสกัดยาเสพติดหรือด่านมั่นคงสุขสวัสดิ์อยู่ที่ใต้ทางด่วนสุขสวัสดิ์ถนนสุขสวัสดิ์นั่นนะครับไปติดตามการแก้ไขปัญหานะครับตามแผน315ที่มีกองกำลังตำรวจทหารและก็ปราบปรามยาเสพติดปรากฏว่าขนาดไปดึกๆ4ทุ่มยังมีคนมาเชียร์เลยนะคุณนะครับนี่เนี่ยชาวบ้านนะครับก็ประมาณสัก30คนมายกป้ายเชียร์ท่านนายกรัฐมนตรีมาดูสิครับว่าวิธีการปราบปรามสกัดยาเสพติดนี่นะฮะตั้งจุดตรวจยังไงบ้างนะครับตรวจปัสสาวะอย่างไรบ้างนะครับก็กราบขอบคุณพี่น้องประชาชนเดินหน้านโยบายนี้ต่อไปนะครับโดยเฉพาะจะมีการกำชับกำชานะครับในการปราบปรามคิดว่า 2-3 เดือนจะเห็นผลนี่สาธิตนะครับการเอาวัยรุ่นมานะครับขับรถมาก็มาตรวจยาเสพติดนะครับก็ว่าไปนี่เป็นนโยบายอันนึงนะครับใช่ค่ะก็คุณอภิสิทธิ์บอกเลยนะคะว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดนะคะโดยใช้กองกำลัง315เนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาสามารถจับกลุ่มผู้เสพได้ใช่ไหมคะพอผู้เสพได้ปุ๊บก็ขยายผลนะคะไปหาผู้ค้านะคะอย่างข่าวในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้สายข่าวอย่างที่เคยเป็นมาเนี่ยนะคะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็ดูเหมือนว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของความเข้าใจผิดกันได้ก็คงจะต้องมีการปรับรูปแบบกันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของเจ้าที่โดยกองกำลัง315เนี่ยนะคะก็เป็นกองกำลังผสมค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่ทางด้านของทหารนะคะตำรวจนะคะแล้วก็ในส่วนของปปส.นั่นเองนะคะก็ในเมื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะเมื่อวานนี้ก็เดินหน้าหาเสียงกันอยู่ในกรุงเทพมหานคร